สวัสดีครับครับผมนายณรงศักดิ์สังลำเลขที่1ม.4ครับ7ผมนายมาวินทราไทยชั้นม.4ครับ7เลขที่22วันนี้เรา2คนจะลองพูดเรื่องชนิดของการพูดแบ่งออกเป็น2อย่างผมจะพูดอย่างที่1ครับ1ออกแบ่งออกตามวิธีการพูดแต่วิธีที่เป็นที่นิยมกันมีอยู่4วิธีคือ 1. การพูดปากเปล่าโดยไม่มีการเตรียมล่วงหน้า 2. การพูดปากเปล่าโดยมีการฝึกซ้อมและใช้โน้ตย่อ 3. การพูดแบบท่องจำ 4. การพูดโดยใช้บทอ่าน 2 นะครับการพูดตามจุดมุ่งหมายการข้อ1ครับการพูดเพื่อความบันเทิงข้อ2การพูดเพื่อให้ความรู้หรือเล่าข้อเท็จจริงครับข้อ3การพูดเพื่อชักจูงครับการพูดเพื่อความบันเทิงครับพูดเพื่อความบันเทิงนี้เป็นการพูดในโอกาสที่มีการพบปะสังสรรค์ในงานชุมชนของสโมสรหรือสังคมสมาคมต่างๆ 2. ครับการพูดเพื่อความรู้หรือเล่าข้อเท็จจริงนะครับการพูดเพื่อให้ความรู้หรือเล่าข้อเท็จจริงนี้เป็นการพูดเช่นการรายงานต่างๆด้วยวาจาการประถมนิเทศหรือการบรรยายในมหาวิทยาลัยข้อที่3นะครับการพูดเพื่อชักจูงการพูดเพื่อชักจูงคือการพูดเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าพูดเพื่อนุ่มหนักจิตใจของผู้ฟังเช่นการเทศนาพูดเกี่ยวกับการหาเสียงเพื่อประโยชน์ทางการเมือง